ดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับเรา2คนในรายการข่าวเมาเล่าเรื่องค่ะวันนี้นี่นะคะมีเขาเรียกว่ามีความรู้หรือว่ามีทริคทริคดีกว่าในการจัดกระเป๋าเดินทางเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยยิ่งเป็นหนุ่มๆสาวๆขาเที่ยวขาลุยเนี่ยนะคะรับรองว่ามีปัญหาในการจัดกระเป๋าเดินทางแน่นอนค่ะเขาบอกว่าเราเนี่ยนะชอบขนของเวลาเราจะออกไปไหนเนี่ยบางทีมันเอาไปเผื่อน้องมีนึกออกไหมจริงอันนี้เรื่องจริงนะเผื่ออันนี้จะใช้เผื่อเอาไปแล้วอยากจะใส่เอาไปก่อนอะไรอย่างนี้อู้จัดลื้อกันอยู่เป็นอาทิตย์นะไม่ลงตัวสักทีนะคะวันนี้ค่ะเล่าให้ฟังง่ายๆหนึ่งเขาบอกว่าสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในเรื่องของเสื้อผ้ายับยุ่ยยี่ปัญหาเสื้อผ้ายับยุ่ยยี่กับกระเป๋าเดินทางเป็นของคู่กันโอ้เสื้อยับเนาะเวลาเปิดมาเป็นตลอดแล้วออกมาแล้วแบบยับหมดแล้วจ้ายังไงไม่มีเตารีดด้วยไงเออแล้วเคยพยายามดึงกับเพื่อนดึงขาดปะไม่ขาดยืดแล้วเราไม่หายด้วยอู้ตายแล้วแล้วแบบเหมือนคนโง่อ่ะดึงใหญ่เลยนะคะเขาบอกว่าลองเปลี่ยนวิธีจากการพับมาเป็นการม้วนคุณผู้ชมม้วนให้เล็กที่สุดนะคะนอกเหนือจากการช่วยประหยัดพื้นที่ในการเก็บแล้วเนี่ยยังขจัดปัญหาการยับยุ่ยยี่ได้แบบเกลี้ยงเลยคือแบบกางออกมานี่ใส่ต่อได้เลยใช่แล้วค่ะวิธีการที่สองนะคะการเก็บรองเท้าเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราอย่างน้อย2คู่อ่ะใช่เท้าแตะคู่นึงแบบแล้วก็แบบเอาไปเปลี่ยนคู่นึงนี้งานนะคะเขาบอกว่าการจัดเก็บรองเท้าเนี่ยมักจะเป็นปัญหาระดับต้นๆเลยค่ะเพราะว่า1การจัดเก็บรองเท้าใช้พื้นที่เยอะ2ซกมกอีกเพราะมันจะมีเศษดินเศษหินเศษทุกสิ่งอย่างกลิ่นกลนอีกเพราะฉะนั้นนะคะเขาบอกว่าเราควรจะจัดเก็บรองเท้าเนี่ยไว้ในกระเป๋าต่างหากคือใส่ถุงหรือใส่กระเป๋าตั้งหาแล้วใส่แล้วใส่ในกระเป๋าเดินทางอีกทีนึงค่ะคือจัดให้มันเป็นคืออย่าไปใส่รวมกับเสื้อผ้ามันก็จะป้องกันสิ่งสกปรกได้ป้องกันกลิ่นได้แล้วก็แบบทำให้มันไม่เสียทรงอ่ะคือหมายความว่าเวลาเราวางรองเท้าเสร็จปุ๊บใช่ป่ะให้เอาถุงเท้ายัดลงไปที่หัวรองเท้าแล้วค่อยใส่ไปในกระเป๋าแล้ววางลงไปในกระเป๋าเดินทางอีกทีนึงประหยัดได้2เด้งประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บถุงเท้าไม่เสียทรงด้วยแล้วรองเท้าไม่เสียทรงด้วยก็ดีเนอะเห็นไหมคะต่อมาค่ะหมดปัญหาเรื่องชุดชั้นในและเสื้อผ้าใช้แล้วโดยเฉพาะคนที่แบบไปเที่ยวทะเลไม่โดยเฉพาะผู้หญิงด้วยเหอะลำบากอ่ะพี่โมชุดชั้นในแบบเยอะมันมีกระเป๋าเก็บเครื่องกับเก็บชุดชั้นในต่างหากเราก็เก็บลงไปในกระเป๋าเก็บชุดชั้นในง่ายๆใช่ไหมแล้วก็รูดซิปแล้วก็ใส่ลงไปในกระเป๋าเดินทางส่วนเสื้อผ้าที่ใช้แล้วควรจะแยกกระเป๋าเก็บค่ะเสื้อผ้าที่ใช้แล้วหรือพวกชุดว่ายน้ำเวลาเราไปเที่ยวทะเลอย่างงี้ให้แยกเก็บอย่านะอย่ามาพับรวมกันไว้แล้วบอกฉันจำได้ว่าไหนใส่แล้วไม่ใส่แล้วนึกออกมาเดี๋ยวพี่โมชุดว่ายน้ำมันต้องเปียกก่อนป่ะก็นี่ไงบางคนมันตากให้แห้งแล้วมันค่อยเก็บรวมกันซึ่งอย่ามาทำอย่างนี้คุณผู้ชมทุเรศจริงนะคะคือมันจะต้องเก็บเขาอาจจะเราจะหากระเป๋าตั้งหากเล็กๆค่ะหรือถุงพลาสติกก็ได้อ่ะง่ายๆเลยนึกออกไหมแล้วก็แยกซะว่าอันนี้ใช้แล้วเพราะมันจะมีเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคปนอยู่แล้วเราก็ค่อยเก็บลงไปมันก็จะสามารถเก็บแบบเป็นสัดเป็นส่วนที่สำคัญมันเป็นเรื่องของความสะอาดน้องมิ้นนี่มันค่อนข้างแบบว่าน่ากลัวนิดนึงบางคนเขาไม่สนใจยิ่งคุณผู้ชายยัดเลยดีกว่าใช่ไหมค่ะมาเรื่องต่อไปกันดีกว่าค่ะเหมาะคุณผู้หญิงมากเลยเรื่องเครื่องสำอางและของใช้ส่วนตัวเชื่อแบบเวลาเราไปข้างนอกนี่โอ้ยเพียบเซรั่มเซรั่มบอดี้โลชั่นประทินเข้าไปนอกจากผิวกายยังมีผิวหน้าอีกทุกอย่างเอายังไงดีค่ะคือเหมือนว่าเราจะใส่ใจเรื่องสุขภาพผิวพรรณมากขึ้นแบบกลัวโด่งกลัวแดดเนี่ยพี่โมเราต้องแบกไปทุกอย่างเลยใช่ไหมแบบพวกโลชั่นยิ่งแบบน้ำหอมโอ้ยเพื่อสร้างเสริมแบบเสน่ห์เอาไปหมดอะเอาไปทั้งบ้านไปเที่ยวทำไมต้องสวยแบบต้องกลิ่นหอมตู้เสื้อผ้าไปได้เอาไปแล้วอะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะมันจะเพิ่มความมั่นใจให้เราตลอดทั้งทริปซึ่งวิธีการจัดเก็บมันก็ง่ายๆก็เหมือนที่พี่มดอาจจะพูดไปจะมีแบบแยกกระเป๋าเป็นขวดเล็กๆเนาะสมมุติถ้าเรามีแบบว่าพกพาแยกกระเป๋าไปเลยอันเล็กๆแต่ถ้าเรามีขวดใหญ่ให้แยกลงขวดเล็กก่อนดีกว่านะจริงๆดีกว่าง่ายกว่าขวดใหญ่มันเปลืองที่แล้วมันก็เปลืองแบบเขาเรียกว่าน้ำหนองน้ำหนักมันหนักอ่ะคนแบบมีขวดเล็กๆแบ่งปันเก็บไว้นะคะซึ่งแบบก่อนปิดฝาขวดเนี่ยแบบไล่อากาศออกให้หมดก่อนแล้วก็ปิดแล้วก็จัดเก็บใส่กระเป๋าใบหนึ่งไปเลยซึ่งกระเป๋าเหล่านั้นนี่ก็จะมีแต่พวกเครื่องสำอางแล้วก็ของใช้ส่วนตัวคือถ้าเกิดมันเกิดปัญหาแบบหกเลอะขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่เลอะเสื้อผ้าเรานะแล้วก็เก็บถุงกันน้ำก็ดีนะพี่โมดแบบซิปล็อกปุ๊บไปเลยนะแยกกระเป๋าไปด้วยนะคะอันต่อไปนะคะสิ่งที่เชื่อทุกคนในแบบปวดหัวมากก็อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆแกดเจ็ตต่างๆกล้องที่ชาร์จแบตสามลองปลั๊กพ่วงปลั๊กต่อบางคนแบกปลั๊ก3ตาไปพี่มดโอ้ฉันเป็นเอาต้องแบกใช่ไหมอ๋อแบบไม่มีปลั๊กไม่คือโรงแรมมันชอบมีปลั๊กเดียวเฮ้ยใช่จริงไม่ละปลั๊กเดียวจะพอได้ไง iPhone iPad กล้องถ่ายรูปโทรศัพท์อีกเครื่องนึงที่ไม่ใช่ iPhone โอ้ยเพลียเพลียเพลียนอกปลั๊กแล้วนางก็ยังจะมีแบบปากินอากาศตาติ้งโน่งแบบที่ใดผมที่หนีบผมอ๋อสารพัดไปหมด
คือพวกแกเจ็ตเหล่านี้เนี่ยนะคะมันจะมีปัญหาอย่างนึงพี่มดสายไฟมันพันกันยุ่งเหยิงเคยเป็นอ่ะเออมันมีที่เก็บดีๆว่ะแต่คนอาจจะแบบอย่างมิ้นเนี่ยหูฟังนี่ไปพันกับสายไฟตลอดเลยผู้ที่ชาร์จไอโฟนเฮ้ยทำไมไม่เก็บนี่ใส่ไม่ดีใช่ไหมนี่ใส่มันมีที่เก็บแบบน่ารักนี่ไงอย่างนี้เขาบอกแบบถ้าเราแก้ปัญหาได้คือแบบว่าเก็บของแบบเอาสายไฟแบบหลวมๆมาพันกันอะไว้อันนึงของไอโฟนอะพันเสร็จเอาของ iPad ก็ได้พี่มดพันเสร็จวางไว้หูฟังวางไว้นะคะแล้วก็แบบเอามารวมกันให้ทุกอย่างไปทางเดียวกันนะไม่ใช่แบบว่าสเปะสปะแบบว่าคนละทางพันกันดีพี่มดก็คือรวมกันนะคะแล้วก็ระวังไม่ให้สายไฟบริเวณโคหรือปลายสายนี่เกิดการงอมันก็จะพังอย่างเงี้ยมันจะพังมันเป็นง่ายมากเลยนะพวกเนี้ยนอกจากนี้นะคะเราควรเก็บทุกอย่างไว้ในกระเป๋าเดียวกันที่บอกไปพวกสายไฟไฟได้สนิทเพื่อสะดวกในการหยิบใช้นะคะแล้วก็วิธีต่างๆที่เราเสนอไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนทุกคนทราบนะพี่มดว่าเราควรแยกกระเป๋าดีกว่าเออคือเหมือนกับสมมติว่าเราเปิดกระเป๋าเดินทางมาอย่างเงี้ยมันก็ควรจะมีกระเป๋าหลายๆอย่างอยู่ข้างในจริงคืออย่าไปมองว่าประหลาดนะแต่มันเก็บเป็นสัดเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดน้องมีมันหาง่ายจริงเก็บก็ง่ายทุกอย่างแล้วเวลาเรากลับมาถึงบ้านเราจะอันแพ็คเงี้ยเราจะเก็บกระเป๋าอะยิ่งง่ายใช่คือโอเคอันนี้ซักอันนี้เก็บตรงนี้อันนี้เก็บตรงนี้คือมันง่ายมากมันสะดวกเห็นไหมเอาเป็นว่าเราวางแผนนิดนึงแล้วใช้เวลากับเขานิดนึงจะดีกว่านะคะอ้าวลองไปเลือกใช้ดูนะคะน่าจะมีความสุขกับการเดินทางมากขึ้นสำหรับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ